นใครหนอใครลิขิตประกาศิตของศิวะหรือของพระพรหมเจ้าบ้างกำเนิดเกิดมาพอลืมตามองโลกบ้างมีโชคบ้างอับโชคมีสุขโศกปนเศร้าแต่จอมนาราพิสุทธิ์ท่านสอนพุทธบริษัทเป็นธรรมะปรมัตถ์อ้างถึงอำนาจกรรมเก่าว่ากุศลธรรมามนุษย์เกิดมามีสุขอกุศลพาให้ทุกข์ดังไฟที่ลุกรุมเล้าบ้างถึงดีถึงชั่วเพราะตัวของตัวมัววุ่นต่างทั้งบุญทั้งบาปเหมือนดำที่ฉาบด้วยขาวผมมิใช่บัณฑิตอันมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจนราจายั่วเยาจึงตั้งศรัทธาตาทกเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยู่บนเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่อูมีลูกอยู่เจ็ดตัวเช้าก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหยี่ยวเที่ยวชมที่แม่ก็อบปีอุ้มกลางสองปีกออกลุ่มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุ๊กกรุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์ที่ไม่มีสุขใดเข้าถึงคราวจะสิ้นชีวิตเมื่อใกล้อาทิตย์อัสดงยังมีภิกษุหนึ่งองค์เดินออกจากดงชายเขาผู้ดงเดียวดนดันเห็นสายยันสมัยหยุดกลางกลดพลันทันใดหลังบ้านตายายผู้เฒ่าอยากรู้เรื่องต่อก็ต้องเปิดหน้าสองฟังเอาก็หมดแสงส่องอาศัยโคมทองจันทราลอยขึ้นมายอดเขาฝ่ายว่าต้องยายตาจึงเกิดศรัทธาสงสารพระผู้ภิกขาจารย์ต้องขาดอาหารมื้อเช้าดงกันดานย่านนี้หรือก็ไม่มีบ้านอื่นข้าวจะกล้ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกปักแฝงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ้ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้งต้องเชือกแม่ไก่แล้วแกงป่ายายไม่แย้งตาเท่าฝ่ายแม่ไก่ได้ยินน้ำตารินหลั่งไหลครั้นจะรีบหนีไป
ก็คงต้องตายเปล่าๆโอ้อมิจาแม่ไก่ยังมีน้ำใจรู้คุณที่ยายตาการุณคิดแทนคุณเม็ดข้าวน้ำตาไหลเรียกลูกให้มาสุกซอกอกน้ำตาแม่ไก่ไหลตกในหัวอกปวดร้าวอ้าปากออกบอกลูกว่าแม่ต้องถูกตาเชื่อคอยดูเลือดแม่ไหลพรุ่งนี้ต้องตายจากเจ้ามาเถอะลูกมาซุกอกให้แม่กกก่อนตายแม่ขอกกเป็นครั้งสุดท้ายเพราะแม่ต้องตายตอนเช้าเจ้าอย่าทะเลาะบอกแหวนอย่าขัดแย้งเหยียดยันจงรู้จักรักกันอย่าพลุนพลันสักเราเจ้าตัวใหญ่ตายสว่างอย่าเกลียวกราดน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนดังแม่เลี้ยงเจ้าหน้าสงสารแม่ไก่น้ำตาไหลสอนลูกเช้าต้องถูกตาเชื่อต้องหลั่งเลือดนองเล้าส่วนลูกไก่ทั้งเจ็ดเหมือนถูกเด็ดดวงใจพากันกระโดดเข้ากองไฟตายตาแม่ไก่ดังกล่าวด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่จึงเกิดเป็นดา